สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังจีนนั้นมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่า Bangkok Storm โคตรคนโค่นพายุครับจะเป็นยังไงเมื่อพระเอกของหนังเรื่องนี้เป็นสุดยอดนักมวยที่เรียกว่าเป็นตำนานเขาไม่เคยแพ้ใครและไม่เคยกลัวใครเลยนะครับแม้กระทั่งมีพวกมาเฟียบุกเข้ามาหาเรื่องพระเอกถึง100คนก็ยังไม่สามารถเอาพระเอกคนนี้ลงได้และเพราะอะไรกันนะตัวหนังเรื่องนี้ถึงสะสางความแค้นให้พระเอกและระหว่างมาเฟียนั้นต้องมาต่อสู้กันบอกได้เลยครับว่าถ้าใครชอบหนังแนวแก้แค้นแบบสะใจหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับAudition Dance and Day เกมเต้นอันดับ1ที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็น Dance Floor เพลงฮิตเพลงใหม่โดนใจทุกคนพร้อมแฟชั่นสุดจึ้งหรือจะปังกว่าหารักก็ไม่มีเหงาแน่นอนโหลดเลยตอนนี้ชาวช่องของเรารับฟรีไอเทมและโปรโมชั่นเพียบเริ่มต้นเรื่องมาณสนามมวยแห่งหนึ่งมีการชกมวยกินตังเป็นมวยไทยผสมศิลปะการต่อสู้ประเทศจีนที่นี่คือประเทศจีนเราเรียกมันว่า12ปันนาเขาร่ำลือกันเลยว่ามีชายกล้ามโตอยู่คนหนึ่งนั้นต่อยมวยชนะเป็นร้อยๆครั้งในวันเดียวและไม่เคยแพ้ใครแม้สักครั้งเดียวเลยนะครับใช่แล้วครับนักมวยคนนั้นคือพระเอกของหนังเรื่องนี้ความเก่งกาจของพระเอกดันไปเข้าตาของพวกนายทุนระดับเสี่ยในระหว่างที่พระเอกได้เดินกลับบ้านอยู่นั้นพร้อมกับเงินรางวัลเขาก็โดนพวกนักมวยมาล้อมแล้วก็หาเรื่องพระเอกถามไปเลยตรงๆว่ามีอะไรกับผมกันงั้นหรอนี่คือไอฟานมันเป็นนักมวยประจำค่ายครับมันบอกพระเอกรู้ว่ามีคนสั่งให้พวกเรานั้นมาเอาเงินรางวัลจากพระเอกนั้นคืนพระเอกตกใจเลยนะครับเพราะนี่มันคือเงินของเขาที่ชนะนะฉันเพิ่งชนะการต่อสู้มาตะกี้เองถ้าอยากได้แล้วก็เข้ามาเอาเองก็แล้วกันนะเว้ยนั่นจึงทำให้พระเอกฟันศอกใส่พวกนักมวยหลายคนแล้วต้องเอาตัวรอดต่อสู้กับนักมวย10กว่าคนให้ได้พระเอกมีทั้งลูกเตะที่ค่อนข้างรุนแรงเขาใช้แม่ไม้มวยไทยผสมกับมวยจีนใช้จนมันลงตัวและเก่งสุดๆไปเลยนะครับนายทุนที่อยู่เบื้องหลังมันก็ยืนดูการต่อสู้ของพระเอกอยู่มันเห็นว่าพระเอกนั้นฝีไม้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่มันก็ต้องการให้พระเอกนั้นฟอรากมะม่วงในคืนนี้ให้ได้แต่นักมวย10กว่าคนเอาพระเอกไม่ลงสักคนไอฟานพยายามบอกพระเอกว่ามาทำงานให้เสียกันเถอะเพื่อนเสียต้องการให้นายมาเป็นนักมวยประจำค่ายและล้มมวยซะพระเอกบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินฉันจะไม่มีทางทำงานให้กับพวกมาเฟียเด็ดขาดพระเอกด่านักมวยที่เหลือว่าพวกมึงเป็นพวกเห็นแก่เงินจริงๆทำไมพวกนายไม่ช่วยฉันที่เป็นนักมวยกันวะกลับเลือกไปช่วยไอเสียที่เคยเก็บนักมวยในค่ายไปแล้วหลายคนแบบนี้พระเอกชี้ไปที่นายทุนเราต่างคนต่างอยู่ไม่งั้นฉันนั้นกลับมาเล่นงานนายหน้าแน่นอนครับนายทุนคนนั้นไม่พอใจพระเอกสุดๆมันสั่งให้ลูกน้องนับร้อยคนเป๊ะๆให้ไปรวมตัวกันไล่ล่ากระทืบพระเอกครับพระเอกวิ่งออกมาปุ๊บก็เจอเหล่านักเลงอีกร้อยกว่าคนปั๊บแน่นอนว่าทุกคนถือไม้กันครบมือเลยนะครับมายิ่งจนตอกเท่าไหร่มันก็ยิ่งกัดยิ่งขยำพระเอกตัวคนเดียวบวกกับนักเลงร้อยกว่าคนถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้ถึงปลายทางแสงสว่างฉะนั้นต้องลุกขึ้นสู้เพื่อจะได้หนีกลับบ้านที่ได้นักเลงร้อยกว่าคนเอาพระเอกไม่ลงจริงๆสมแล้วที่เขานั้นเป็นนักมวยและตัวใหญ่มากกว่าคนจีนทั่วไปอีกพระเอกบอกให้นักเลงพวกนั้นถอยกันไปก่อนคนละก้าวพอแค่นี้เถอะนะฉันน่ะไม่อยากมีเรื่องราวเพียงแค่พระเอกหันหลังมาทีเผอกระโดนพวกนักเลงขับรถสะบะหึมจึ่งๆนั้นใส่เล่นงานทีเผอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับและเราก็มาดูกันที่แคมป์คนงานการก่อสร้างนี่คือเท่าแก่เป็นคนอ้วนใจดีดูแลคนงานได้ดีสุดๆเท่าแก่ได้เดินมาเจออะไรกับบางอย่างริมแม่น้ำใช่แล้วครับแกเห็นพระเอกลอยมากับแม่น้ำแกจึงพยายามพาพระเอกมารักษาตัวให้หายดีเพราะว่าแกเห็นว่าพระเอกนั้นยังมีลมหายใจเท่าแก่เองก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนแกจึงอดห่วงไม่ได้ครับและอยากให้พระเอกนั้นออกไปจากที่นี่ให้โดยเร็วไวทนายหายแล้วแล้วก็รีบไปซะฉันกลัวว่าใครนั้นจะมาตามนายมาที่บ้านของฉันพระเอกตื่นขึ้นมาก็จำชื่อตัวเองไม่ได้เลยครับเขาความจำเสื่อมไม่รู้ตัวตนของตัวเองฉะนั้นเขาไม่มีที่ไปและไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยนะครับและทางด้านเสี่ยนายทุนนั้นมันก็เข้าใจแล้วว่าก่อนหน้านี้ลูกน้องนักเลงของมันได้เก็บพระเอกไปแล้วนะครับและมันก็ได้เข้าใจอีกว่าพระเอกนั้นไม่ได้มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ไปแล้วและไอ้ฟานก็ยืนยันว่ามันเป็นคนเก็บพระเอกไปกับมือมันเอง
เสี่ยก็บอกว่าพระเอกนั้นโดนเก็บง่ายดายขนาดนั้นเลยหรอนักเลงร้อยกว่าคนกว่าจะเอาพระเอกลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสี่ยมันไม่เชื่อครับไอ้ฟานก็บอกว่าใช่พระเอกนั้นเอาลงไม่ได้ง่ายๆแต่มันก็ยืนยันครับว่าพระเอกนั้นไม่รอดไปแล้วและเสี่ยก็ให้เงินไอ้ฟานไปก้อนหนึ่งครับดูเหมือนว่าไอ้ฟานจะโกหกอะไรบางอย่างหรือจริงๆแล้วไอ้ฟานคนนี้อาจจะเป็นคนดีอยู่ข้างพระเอกก็ได้นะครับตอนนี้พระเอกอยู่ที่แคมป์คนงานการก่อสร้างเขาถามเฒ่าแก่ว่าจะพาผมไปไหนงั้นหรอเฒ่าแก่บอกว่าฉันจะพานายไปส่งตำรวจเพราะว่านายนั้นเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ท่าทางนายนั้นเหมือนกันนักเลงเลยนะระหว่างทางพระเอกได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นนางเอกนะครับเธอขายน้ำและขายข้าวเหนียวมะม่วงและเธอก็มักจะถูกพวกนักเลงนั้นมาไถ่เงินนั่นจึงทำให้พระเอกทนไม่ไหววิ่งเข้าไปช่วยเธอเฒ่าแก่บอกว่าพระเอกนั้นอยากก่อเรื่องที่นี่ทนายไม่อยากสวยก็อย่าไปยุ่งกับนักเลงกลุ่มนั้นพระเอกไม่สนหรอกครับทีมนักเลงผู้นั้นจนยับมันก็ทำให้นางเอกรู้สึกประทับใจพอพระเอกเป็นคนแรกที่กล้าเข้ามาช่วยเหลือเธอพระเอกทั้งกล้ามใหญ่กล้ามโตแน่นอนว่าเป็นเป้าสายตาของนักเลงในเมืองนี้แน่นอนเฒ่าแก่ก็รีบพาพระเอกนั้นไปส่งตำรวจตำรวจก็อยากรู้ว่าต้นตอพระเอกนั้นเป็นใครและมาจากไหนไม่มีใครรู้ข้อมูลครับเพราะว่าพระเอกนั้นความจำเสื่อมจริงๆเฒ่าแก่บอกว่าพระเอกนั้นอาจจะเป็นนักมวยก็ได้เพราะเวลาที่พระเอกนั้นเห็นนักมวยในทีวีท่าทางของพระเอกก็รำมวยออกมาให้ทุกคนนั้นได้ดูมีนักเลงในคุกถามพระเอกออกไปว่าเฮ้ยไอ้ก้านโตแกเป็นใครกันวะนั่งบังทีวีชั้นโว้ยมันเดินเข้ามาที่พระเอกไปหนึ่งทีจนทำให้พระเอกนั้นมีร่างกายที่ตอบสนองเหมือนว่าตัวเขานั้นรับรู้ล่วงหน้าได้หนึ่งวินาทีเขาจึงได้เปรียบในการต่อสู้ถูกท่วงท่าและมีตำรวจหญิงคนหนึ่งได้เข้ามาห้ามทั้งคู่เอาไว้เธอบอกให้เฒ่าแก่นั้นพาพระเอกไปโรงพยาบาลเถอะคนสมองเสื่อมไม่ควรมาที่โรงพักนั่นจึงทำให้เฒ่าแก่หาทางออกให้กับพระเอกครับแกจะรอให้พระเอกนั้นนั่งรออยู่ที่ตลาดสดนั่งรออยู่ตรงนี้นะส่วนฉันจะหนีแกแล้วรอฉันก่อนจนกว่าฉันจะกลับมาพระเอกก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังนั้นจะโดนทิ้งเขาก็นั่งรอเฒ่าแก่ตั้งนานแสนนานจู่ๆก็มีคนเอาเงินมาให้พระเอกเพราะเพียงคิดว่าพระเอกนั้นเป็นขอทานพระเอกก็พูดไม่ออกบอกใครไม่ได้บอกคนอื่นไม่ทันว่าจริงๆแล้วตัวเขาไม่ใช่ขอทานเลยนะครับนางเอกที่เห็นจึงรีบเดินเข้ามาทักทายเซย์ฮัลโหลพระเอกเธอขอบคุณเรื่องก่อนหน้านี้ที่พระเอกช่วยเธอเอาไว้เธอรู้สึกว่าพระเอกนั้นเป็นคนดีจริงๆนะครับเธอจึงเอาข้าวเหนียวมะม่วงมามอบให้พระเอกกินฟรีไปเลย1กล่องพระเอกก็กินใหญ่เลยนะครับตะกะตะกรามเพราะเขานั้นกำลังห่วยหิวจากการพักฟื้นทางด้านเฒ่าแก่ก็กลับมาที่แคมป์คนงานก่อสร้างแกก็บ่นลูกน้องเพราะทำงานไม่ได้เรื่องบางคนก็อู้บางคนก็ทำเหมือนว่าไม่อยากจะทำบางคนทำตัวเหมือนว่าไม่มีแรงมาทำงานสุดท้ายพระเอกก็กลับมาที่แคมป์ก่อสร้างนั้นถูกเฒ่าแก่ก็บ่นว่าอุตส่าห์เอามึงไปทิ้งข้างทางแล้วมึงยังกลับมาถูกอีกรอว่าไอ้ทิพย์พระเอกโชว์แบกปูนให้เฒ่าแก่นั้นดูกับตาแรงพระเอกโคตรเยอะแบกปูนคนเดียวได้เลย3กระสอบเขาจะขอตอบแทนทำงานชดใช้ให้เฒ่าแก่ครับพอพระเอกนั้นเป็นหนี้บุญคุณเฒ่าแก่แล้วและเฒ่าแก่ก็จะรับพระเอกทำงานที่นี่ด้วยนะครับส่วนทางด้านพวกนายทุนและพวกเสี่ยนั้นมันได้พยายามเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะให้กับตำรวจเพราะว่าพวกมันนั้นกำลังจะยกพวกไปกระทืบเฒ่าแก่ถึงแคมป์คนงานก่อสร้างมันอยากได้ที่ดินของเฒ่าแก่แต่เฒ่าแก่ไม่ยอมขายให้กับมันจึงเอาเงินไปให้ตำรวจเพื่อปิดปากปิดคดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตำรวจจะเลือกอยู่ฟังโจรหรือว่าฟังดีและตอนนี้พระเอกก็มีความสุขและมาหานางเอกอยู่บ่อยๆครับเขาทำงานและมีเงินใช้จะเอาเงินมาใช้ค่าข้าวเหนียวมะม่วงก่อนหน้านี้ขอบคุณที่นางเอกให้ข้าวกินประทังชีวิตบุญคุณครั้งนี้พระเอกไม่เคยลืมเลือนเลยนะครับนางเอกอยากรู้จักจึงถามชื่อพระเอกออกไปว่าคุณชื่ออะไรคะพระเอกก็บอกว่าเขาจำชื่อตัวเองไม่ได้ผมไม่รู้เลยว่าตัวผมเป็นใครมาจากไหนกันแน่จู่ๆมีคนบ้าคนหนึ่งได้อารวาสในตลาดคนบ้าได้จับตัวนางเอกไปแล้วนะครับและมันก็บอกให้พระเอกนั้นอย่าเข้ามายุ่งไม่งั้นอีนี่โดนกูจิ้งกึ่งแน่ๆพระเอกขอให้คนบ้าใจเย็นๆก่อนนะและเขาพยายามส่งสัญญาณมือให้นางเอกนั้นรีบก้มหัวหลบพระเอกปัดเอาผลไม้เควี้ยงใส่คนบ้าแล้ววิ่งไปกระโดดถีบจนกระเด็นโคตรไกลแบบนี้นางเอกโคตรมั่นใจว่าพระเอกดูแลเธอได้แน่ๆทั้งสองเริ่มมีใจและเปิดใจคุยกันแล้วนะครับพระเอกก็ขยันทำงานแบกทรายแบกปูนไปโบกตึกเก็บเงินเอาไว้เยอะๆแล้วเอาไปให้นางเอกใช้แหมดีจริงๆความสุขของพระเอกคือการทำงานหนักและกินข้าวให้เยอะกว่าใครกินได้จุสุดๆพระเอกหาเงินทุกๆทางหาเงินทุกๆด้านการพนันเล็กๆน้อยๆพระเอกก็เล่นนะครับเขาได้ไปแข่งงัดข้อเดิมพันกับคนงานก่อสร้างได้เงินเดิมพันติดตัวมาโคตรเยอะ
พระเอกกำลังเป็นคนใหม่และมีชีวิตใหม่แล้วนี่อาจจะเป็นผลดีกับตัวเขาแล้วนะครับถ้าไม่ได้เท่าแก่ช่วยเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คงไม่รอดไปแล้วตัวหนังกำลังจะสวยและเนื้อเรื่องกำลังจะดีเพราะว่าพระเอกนั้นมีเงินเก็บและไปจีบนางเอกจนทั้งสองนั้นก็เริ่มดูใจกันแล้วนะครับแต่แล้วหายนะก็กำลังมาเยือนพอเท่าแก่บอกเลยว่าให้พระเอกรีบเก็บเงินรีบแต่งงานซะเราจะโดนหาเรื่องวันไหนก็ไม่รู้พอได้ยินข่าวแว่วๆมาว่ามีนักเลงมาเดินป้วนเปี้ยนแถวแคมป์ก่อสร้างพระเอกกำลังมีความสุขเพราะกำลังจะได้แต่งงานแต่แล้วไอ้นักเลงหัวทองมันมาแล้วนะครับไอ้หัวทองคนนี้เป็นมือมีดลูกน้องของเสี่ยมันกระโดดเตะคนงานก่อสร้างแล้วจะไล่ทุกคนนั้นออกไปใครที่ไม่ฟังมันไปหมดเลยนะครับเท่าแก่พยายามห้ามพระเอกและบอกว่าอย่ามีเรื่องกับมันแบ็คน่ะมันใหญ่มากๆแบ็คมันหนานายจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่พระเอกทนไม่ไหวเห็นเพื่อนร่วมงานนั้นโดนทำร้ายพระเอกขอให้พวกนักเลงกลับไปอย่ามีเรื่องเลยนะครับพวกเราทำงานสุจริตพวกเราไม่อยากมีเรื่องกับนักเลงไอ้ทองก็บอกว่าเสี่ยต้องการที่ดินที่นี่หลบไปซะถ้าแกไม่อยากโดนชั้นนั้นกระทืบพระเอกไม่อยากจะสู้เลยไม่อยากออกมาใส่พวกนักเลงครับไอ้ทองเลยเข้าใจว่าพระเอกดูถูกพวกมันนั้นอยู่มันบอกพระเอกนั้นใส่ได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจกลัวมันเจ็บพอพระเอกจัดเต็มพวกนักเลงก็แพ้กันจนย่อยยับท้าใครไม่ท้ามือไปท้านักมวยมาสู้ลึกๆตัวไอ้ทองมันก็วันใจกลัวพระเอกอยู่นะครับแต่มันไม่รู้ว่าพระเอกนั้นเป็นนักมวยมาก่อนมันคิดว่าพระเอกเป็นแค่คนก่อสร้างธรรมดาธรรมดามันยืนวิเคราะห์ร่างกายพระเอกแล้วว่าหน่วยก้านโคตรดีไปเลยไอ้ทิศกรามแขนนั้นใหญ่เป็นมัดๆแถมสายตาของพระเอกไม่กลัวนักเลงอย่างมันเลยสักนิดไอ้ทองวิ่งเข้ามาไล่โจมตีใส่พระเอกไปหลายชุดแน่นอนว่าพระเอกนิ่งและไม่กลัวจริงๆไอ้ทองน่ะมันงุดงิดเพราะทำอะไรพระเอกไม่ได้แถมโดนพระเอกเตะแขนหนึ่งทีไปแบบจุกๆโดนเตะทีเดียวมันก็ขอยอมแพ้แล้วนะครับเพราะมันรู้ว่าแรงเตะของพระเอกนั้นไม่ใช่ช่างก่อสร้างธรรมดาแน่ๆดีนะที่ตำรวจเข้ามาในเหตุการณ์ทันทำให้พวกนักเลงนั้นต้องแยกวิ่งกันหนีตีนหมาออกไปเท่าแกบอกว่าต่อไปนี้พระเอกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนายไปเตะลูกน้องของเสี่ยคนหนึ่งมันต้องกลับมาที่นี่กลับมาเล่นงานนายแน่ๆเท่าแก่ให้เงินพระเอกหนึ่งก้อนหนีกับประเทศจีนไปซะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และอย่ากลับมาที่นี่อีกนะเท่าแก่นะแกเป็นคนดีจริงๆนะครับพระเอกก็เสียใจมากๆเพราะไม่อยากไปจากเท่าแก่เลยครับเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องไปทางไหนและจะไปทำอะไรกันหน้าเพราะความทรงจำของเขายังไม่กลับมาทั้งหมดและนางเอกเธอก็ใจดีมากๆอยากจ้างให้พระเอกนั้นมาทำงานด้วยกันเธอจะให้พระเอกเป็นคนส่งน้ำแข็งและเป็นคนยกผลไม้ของหนักๆพระเอกก็ดีใจมากครับอย่างน้อยๆก็มีที่ซุกหัวนอนทางด้านเสี่ยกำลังของขึ้นสุดๆเพราะไอ้ทองเล่าให้เสี่ยฟังว่าไม่สามารถยึดแคมป์ก่อสร้างมาได้มีชายกล้ามโตคนหนึ่งไต่ผมมาเลยทีเดียวจอดไอ้ทองอยากให้เสี่ยไปดูกลับตาว่าไอ้ชายคนนั้นเป็นใครกันนะมันเก่งมากๆเก่งจนพวกเรานั้นสู้ไม่ได้เลยครับส่วนทางด้านพระเอกก็ถูกใครไม่รู้รักพาตัวไปและทางเท่าแก่กำลังแย่พอพวกนักเลงนั้นบุกมาหาแล้วนะครับไอ้ทองบอกให้คนงานไปตามพระเอกกล้ามโตออกมามันหงุดหงิดที่ไม่ได้สู้กับพระเอกมันอยากให้เสี่ยได้เจอกับพระเอกตัวเป็นๆเท่าแก่ก็ยกมือไหว้ขอร้องเสี่ยเอาไว้ว่าถ้าอยากได้ที่ดินคืนนั้นผมก็จะยอมยกให้แต่ว่าปล่อยลูกสาวผมไปเถอะนะครับผมขอร้องเสี่ยมันไม่เชื่อใจคำพูดของเท่าแก่มันจะขอเอาลูกสาวเท่าแก่ไปดูแลก่อนวางเมื่อไรก็เอาที่ดินมาแลกตัวลูกสาวแกกลับไปก็แล้วกันสรุปว่าวันนี้เสี่ยเอาตัวลูกเท่าแก่ไปแล้วนั่นจึงทำให้เท่าแก่ไม่พอใจวิ่งเข้าไปต่อยเสี่ยและโดนเสี่ยนั้นเก็บจนฟอลรากมะม่วงส่วนทางด้านพระเอกก็โดนใครไม่รู้ยำอยู่ชุดใหญ่ไฟกระพริบที่แท้พวกนักเลงลูกน้องของเสี่ยนั้นได้จับพระเอกไปยำอยู่ครับดีนะที่นางเอกตะโกนว่าตำรวจมาจ้านั่นจึงทำให้พระเอกรอดจากพวกนักเลงไปนางเอกขอให้พระเอกรีบไปดูเท่าแก่เร็วๆพระเอกไปถึงเท่าแก่นั้นก็อาการรอแร่ปอแปรเท่าแก่ขอให้พระเอกเอาที่ดินไปแลกกับลูกสาวกลับคืนมาที่เหลือฝากด้วยนะแล้วเท่าแก่ก็จากโลกนี้ไปแล้วครับในที่สุดความทรงจำของพระเอกก็กลับมาแล้วครั้งหนึ่งเสี่ยนั้นเคยมอบข้อเสนอให้กับพระเอกมันจะให้พระเอกยอมล้มมวยและเอาเงินเดิมพันมามันจะให้พระเอกยอมแพ้ไอ้ฟานในการต่อสู้แต่พระเอกกลับปฏิเสธเพราะเขามีศักดิ์ศรีครับและตอนนี้เสี่ยก็ตกใจมากที่ลูกน้องมาบอกเขาเอาไว้ว่าพระเอกยังอยู่พระเอกอยู่กับเท่าแก่คนนั้นไม่นานนี้พระเอกกำลังจะเอาที่ดินมาแลกตัวกับลูกสาวเท่าแก่แน่ใช่แล้วครับพระเอกกำลังเอาใบที่ไปแลกตัวเขาจะทำตามที่เท่าแก่สั่งเสี่ยเอาไว้แต่ไอ้พวกเสี่ยมันเตรียมลูกน้องเอาไว้นับร้อยอีกแล้วยืนรอต้อนรับพระเอกที่พระเอกนั้นกลับมาแกนี่มันสุดยอดจริงๆขนาดนรกยังไม่เอาแกเลย
ขนาดนรกยังไม่ต้อนรับแกเลยด้วยซ้ำพระเอกบอกว่าเอาไปที่ไปซะไม่ต้องพูดมากและปล่อยฉันกับเด็กคนนี้ออกไปซะเถิดขอเถอะนะได้โปรดต่างคนต่างอยู่เถอะพี่ไร้ทองก็ขอสู้กับพระเอกยกที่สองครับหลังจากที่ยกแรกโดนเตะจนแขนนั้นปวดสู้ต่อไม่ได้ในเมื่อเด็กมันขอมาพระเอกเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องจัดให้ทั้งเตะทั้งต่อยชุดใหญ่ไฟกระพริบฟันศอกโคตรเทไปฉากได้อย่างสวยพระเอกถามเลยว่าแกจะเอาอีกไหมไอ้หนูอยากเอาก็เข้ามาไอ้ทองก็งุดหงิดแล้วบอกว่าเอาต่อเลยพี่สรุปมันโดนพระเอกตบจนล้มเลยนะครับมันงุดหงิดสุดขีดที่เอาชนะพระเอกไม่ได้สักทีคนบ้าอะไรกันวะทำไมมันเก่งขนาดนี้สู้กันมาแล้ว2ยกแน่นอนว่าไอ้ทองก็ทำอะไรพระเอกไม่ได้ต่อไปและคนงานก่อสร้างก็ยกพวกเข้ามาช่วยพระเอกโคตรเยอะทุกคนจะมาร้างแค้นให้กับเท่าแก่แน่นอนว่าไอ้ทองมันพยายามวิ่งหนีมันบอกให้เสี่ยวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพราะคนงานก่อสร้างมาเกือบ100คนเลยนะครับและทางด้านตำรวจหญิงก็เรียกให้พระเอกนั้นไปคุยด้วยเธอบอกว่ามีคนรอพูดความจริงให้พระเอกนั้นรับฟังนั่นก็คือไอ้ฟานครับมันรอคุยกับพระเอกแบบตัวต่อตัวมันขอโทษที่เล่นงานพระเอกไปก่อนหน้านี้พระเอกบอกให้ไอ้ฟานพูดความจริงมาให้ฟังทั้งหมดก่อนที่กูนั้นจะกระแทกหน้ามึงเดี๋ยวนี้ไอ้ฟานเล่าว่าพระเอกเป็นนักมวยที่เก่งเกินไปและเป็นแชมป์โคตรบ่อยทำให้เสียนั้นขาดทุนจากการเดิมพันเสียเลยอยากจะเก็บพระเอกเหตุผลก็มีแค่เท่านี้แล้ววันนั้นไอ้ฟานเลือกที่จะไม่เก็บพระเอกนั่นก็เป็นเพราะว่ามันและพระเอกมีความเห็นตรงกันที่จะไม่รับใช้ตัวโกงไอ้ฟานจึงไม่เก็บพระเอกจนเฝ้ารากมะม่วงมันเอาบัตรประชาชนมาคืนพระเอกและมันก็บอกว่ามันจะเก็บเสียให้มันจะร่วมมือกับพระเอกล้มล้างพวกแก๊งนักเลงให้หมดพระเอกก็บอกว่าเรื่องนี้นายไม่ต้องเข้ามายุ่งเรื่องนี้นายไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ไอ้ฟานสัญญาว่าจะทำครับเพราะมันจะขอโทษและตอบแทนบุญคุณคืนพระเอกด้านไอเซียมันก็อยู่ไม่ได้กันแล้วนะครับลูกน้องร้อยกว่าคนไม่มีใครเอาชนะพระเอกได้สักคนเดียวไอเซียจึงไปตามตะแกสุดยอดครูมวยปรมาจารย์เมืองจีนที่เขาร่ำลือกันเอาไว้ว่าเก่งสุดๆไอเซียบอกให้ตะแกคนนี้ไปจัดการพระเอกให้กับมันหน่อยมันใส่ไฟให้ตะแกฟังว่าพระเอกคนนี้นะสุดจริงเก่งจริงบางทีตะแกอาจจะสู้มันไม่ได้ถ้าตะแกอยากสู้อยากรู้ก็ไปประลองไปป้าพระเอกคนนี้ดูหน่อยมันให้ค่าเหนื่อยตะแกไปเลยจุกๆเป็นเงินไทย 600,000 บาทส่วนทางด้านไอ้ทองก็ดักรอเล่นงานไอ้ฟานครับเพราะว่าไอ้ฟานนั้นจะมาเก็บไอเซียเพื่อช่วยเหลือพระเอกครับไอ้ฟานและไอ้ทองบวกกันชุดใหญ่ผลแพ้ชนะนั้นเกิดขึ้นเร็วเอามากๆไอ้ทองมันมีอาวุธมันก็เก็บไอ้ฟานนั้นจนเฝ้ารากมะม่วงส่วนทางด้านพระเอกก็นึกถึงลูกสาวของเฒ่าแก่ลูกสาวของเฒ่าแก่นั้นเธอเองก็ขอร้องอยากให้พระเอกแก้แค้นคืนให้กับพ่อของเธอแต่จริงๆแล้วพระเอกไม่อยากมีเรื่องเลยครับสุดท้ายเรื่องก็เข้ามาหาพอนางเอกถูกจับตัวไปไอเซียนนัดให้พระเอกนั้นไปเจอกันที่โกดังร้างเอาใบที่ของเฒ่าแก่มาให้ฉันสักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเอกไม่ได้ให้มันไปรอบนี้พระเอกตกลงที่จะไปสู้กันยกสุดท้ายยกนี้ก็แพ้ไม่ได้ยกนี้ต้องเอาชนะเพียงเท่านั้นและความทรงจำของพระเอกนั้นก็กลับมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นกันเถิดรอบนี้ไอเซียมันเตรียมลูกน้องเอาไว้ไม่เยอะมันส่งให้ไอทองไปสู้กับพระเอกแบบเลยครับยกที่3และรอบนี้พระเอกจะไม่ปานีไอทองอีกต่อไปแล้วเพราะความทรงจำของนักมวยนั้นกลับมาแล้วทั้งหมดรอบนี้พระเอกนั้นเก่งกว่าครั้งไหนๆเขาก็โดดเตะไอทองอย่างสะใจไปมันชุดใหญ่จนฟอรากมะม่วงเก็บไปแล้ว1ครับต่อไปคือไอเซียรายที่2ไอเซียก็ตกใจเลยครับที่รู้ว่าไอทองนั้นไม่รอดแล้วมันจึงเอาไม้เด็ดงัดออกมาสู้กับพระเอกนั่นก็คือตะแกสุดยอดปรมาจารย์กังฟูจากจีนตะแกอยากให้พระเอกนั้นโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยสิพระเอกก็งงเลยครับว่าตะแกมาที่นี่ทำไมเพราะครั้งหนึ่งตะแกก็เคยสอนมวยและเป็นไอดอลของพระเอกมาก่อนวันนี้ทั้งคู่ได้สู้กันไปเลยอย่างดุเดือดคนหนึ่งมวยจีนและคนหนึ่งมวยไทยแต่ละดอกแต่ละทีบอกเลยว่าโคตรหนักโคตรแน่นท่าทางการออกอาวุธบอกเลยว่าโคตรสวยงามจนพระเอกนั้นโดนเตะกระเด็นออกไปและโดนจับตีเข้าไปหลายชุดหลายดอกปักปักพระเอกนั้นสู้ตะแก่แทบไม่ได้เลยนะครับแต่พระเอกมีลูกบ้าลูกอึดนั้นเข้ามาสู้ต่อยปลายคางตะแก่โคตรแน่นเสียงดังปึกตะแก่เชื่อแล้วนะครับว่าพระเอกเก่งจริงตามที่ไอเซียนั้นบอกตะแก่จะวิ่งหนีก็หนีไม่ได้เพราะกลัวเสียฟอร์มเสียหน้าเขารู้ได้ทันทีว่ารอบนี้พระเอกปิดบัญชีเขาแน่เพราะแววตาความแค้นของชายคนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆตะแก่จะวิ่งหนีกระโดนพระเอกจับทุ่มโคตรแรงกระโดดถีบกระโดดเตะปิดบัญชีจนตัวตะแก่นั้นยกมือและขอยอมแพ้ในที่สุดโคตรสะใจเลยนะครับเพราะตะแก่นั้นมายุ่งไม่เข้าเรื่องหลังจากที่ไอเซียได้จับตัวนางเอกไปแล้วพระเอกก็มองแววตาของเธอแล้วให้เธอนั้นทำตามในสิ่งที่พระเอกนั้นเคยสั่งสอนมาก่อนใช่แล้วครับ
ครั้งหนึ่งพระเอกเคยสอนให้เธอรู้จักป้องกันตัวเองนั่นจึงทำให้ไอเซียโดนคนงานก่อสร้างนั้นมารุมกระทืบทุกคนได้ล้างแค้นให้กับเฒ่าแก่ครับจนไอเซียนั้นเฝ้ารากมะม่วงเหมือนกันสะใจมากๆคนงานก่อสร้างทุกคนได้ล้างแค้นให้กับเฒ่าแก่ไปแล้วเพราะทุกคนรู้ว่าเฒ่าแก่นั้นใจดีและมีพระคุณจริงๆหนังจบสวยและล้างแค้นได้อย่างโคตรสะใจเป็นหนังจีนแอคชั่นล้างแค้นที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับอยากขอให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับช่วงนี้วิวผมตกมากๆกดไลค์หน่อยนะเพื่อเปิดการมองเห็นและหนังเรื่อง Bangkok Storm ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ